ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Unlock Zodiac นะคะกับดิฉันอาจารย์ลักษณ์นะคะเราอยู่ในส่วนเรื่องของ Copper Chinese นะคะสมพงษ์ชงฮะนะคะเพราะว่าอาจารย์มาวิเคราะห์โหราศาสตร์จีนนะคะสำหรับดวงชะตาของคนนะคะเนื่องจากโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าทางช่องนำมาทำเราจะไม่มีเวลาเกิดนะคะก็เลยจะใช้โหราศาสตร์จีนถามว่าดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยแบบไม่มีลัคนาหรือไม่มีเวลาเกิดอาจารย์ทำได้ไหมหรือทางช่องทำได้ไหมทำได้นะคะแต่ก็จะเป็นลักษณะของการดูแบบคร่าวๆนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับโหราศาสตร์จีนนะคะเพียงแต่มันจะอาจจะความละเอียดของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะลึกในเรื่องของ12ดวงชะตา12ธาตุความใกล้เคียงนั้นจะต้องมาย้อนดูประวัติสักนิดนึงในการค้นหาลัคนาถ้าสำหรับการดูอย่างรายละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าสำหรับในเรื่องของการดูในแง่มุมว่าโดยคร่าวๆเนี่ยอาจารย์จะเน้นไปดูทางด้านของโหราศาสตร์จีนดีกว่าเนื่องจากเป็นโหราศาสตร์ในแนวทางใหม่ซึ่งเป็นการยึดแบบโบราณแต่เป็นการดูแบบแนวทางใหม่สร้างรูปแบบอะไรใหม่ๆนะคะก็คือเป็นการผสมผสานซึ่งทางช่องนำเสนอการดูดวงโหราศาสตร์จีนในลักษณะของแนวทางสมัยใหม่ตามรูปแบบของโหราศาสตร์ไทยมาประยุกต์เข้ามานิดนึงนะคะถามว่าทำไมอาจารย์ใช้ระบบนี้เนื่องจากอาจารย์มีความชำนาญเรื่องของการดูโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมาเกือบ20ปีส่วนโหราศาสตร์จีนเนี่ยอาจารย์มาศึกษาระยะหลังนะคะเพราะว่าเนื่องจากสนใจในเรื่องของฮวงจุ้ยและถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถดูดวงจีนได้เราก็จะดูฮวงจุ้ยได้ไม่ตรงนะคะเพราะเราจะแก้ฮวงจุ้ยที่ดวงชะตาเราไม่ได้แก้ฮวงจุ้ยด้วยสถานที่อย่างเดียวนะคะดวงชะตาเราจะต้องคอยปรับให้เหมาะสมเพื่อทำให้เราเกิดความก้าวหน้าก่อนเมื่อเรามีเงินทองสามารถที่จะปรับฮวงจุ้ยได้การปรับฮวงจุ้ยบางครั้งต้องใช้เงินใช้ทองค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องปรับธาตุในดวงเราก่อนแล้วก็หาจังหวะที่ดีๆเมื่อเราพอมีทรัพย์สินมีรายได้มากขึ้นก็ค่อยปรับเปลี่ยนนะคะตามจังหวะแล้วก็หาพื้นที่ที่ดีเป็นพื้นที่เป็นหัวมังกรให้กับชะตาชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการดูดวงนะคะอาจารย์ก็เลยจะเน้นในเรื่องของการดูดวงหาท่าในการแก้ไขเพื่อปรับหนทางชีวิตที่ดีขึ้นให้ก่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการปรับฮวงจุ้ยแต่ถ้าคุณดวงไม่ดีคุณก็ไม่สามารถทำให้ผลจากการทำฮวงจุ้ยที่เสียเงินไปส่งมาถึงดวงของคุณได้นะคะอันนี้คือความเป็นจริงที่เปลี่ยนไม่ได้นะคะแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูโหราศาสตร์จีนเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็อาจารย์ศึกษามาแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็ต้องเจาะให้เข้าใจถ้าคุณเจาะไม่เข้าใจคุณก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หลายต่อหลายคนนะคะท้อแท้กับชะตาชีวิตหันมาเป็นโรคซึมเศร้าก็มีฆ่าตัวตายก็มีเนื่องจากการไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่ตนเองผิดหวังมาจากภาวะของการสะสมนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องการหาโอกาสให้กับชีวิตเราจะต้องไขกุญแจของดวงชะตาของเราหาจุดดีจุดด้อยแล้วก็หาจังหวะชีวิตที่ดีเราจะได้สามารถที่จะดำรงอยู่แล้วก็ทำอะไรไปด้วยการที่ไม่เสียโอกาสนะคะการที่เสียโอกาสจะทำให้เราเกิดความท้อแท้เพราะเราทำอะไรประจำและไม่ได้ผลอะไรเราก็จะเกิดความกดดันนะคะและความกดดันนี้มันจะสะสมกลายเป็นความเครียดนะคะเรื่องของความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อสะสมแล้วก็จะทำให้เกิดโรคร้ายรวมถึงสภาวะจิตใจที่แย่ด้วยเอาละเดี๋ยวจะกลายเป็นวิชาการเกินไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูปรวมของน้องริววชิรวิทย์กันนะคะวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์ดวงของน้องเขานะคะตอนนี้ถือว่าเป็นหนุ่มไฟแดงนะคะดวงชะตากำลังจะเดินด้วยนะคะเราดูดวงน้องก่อนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะดวงของดารารุ่นใหม่ๆมาอีกนะคะซึ่งอาจารย์ก็เตรียมแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทำคลิปโดยตรงนะคะแต่ลำดับภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยลงหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยหยุดลงไปที่เหตุหยุดไปเนี่ยเพราะว่าต้องหาคอนเทนต์นะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่ห่างหายไปสำหรับคนที่ติดตามผลงานนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ดวงน้องริววชิรวิทย์กันนะคะลักษณะดวงเนี่ยเป็นคนธาตุทองนักสัตว์ฉลูนะคะตำแหน่งนี้นะคะตรงกับปี2564พอดีนะคะตามปกติเนี่ยถ้าเรารู้ว่าปีเกิดเราเนี่ยสมมติเราเกิดปีนี้อีก60ปีธาตุปีชะตาเกิดเราก็จะวนกลับมาอีกครั้งหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะธาตุเหมือนกันคนเกิดวันเดียวกันก็จะต้องเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าคนที่เกิดเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยวันเกิดวันธาตุทองนักสัตว์ฉลูทุกคนก็จะต้องนิสัยเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าแต่ละแถวย่อมมีคุณค่า60ปีตำแหน่งปีเปลี่ยนครั้งนะคะ60เดือนคือ5ปีนะคะตำแหน่งเดือนถึงจะกลับมาที่เดิมนะคะส่วน
ตำแหน่งวันนะคะ60วันถึงจะกลับมาเป็นธาตุนี้เพราะฉะนั้นทุก60วันจะมีคนที่เกิดมาวันธาตุเดียวกับเรานะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะลักษณะรูปร่างสันทัดอาจจะมีความระมัดแต่ถ้าคุณเกิดมาเดือนชะตาไม่เหมือนกันก็จะส่งให้ใบหน้าที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะรวมจนถึงโครงสร้างของตำแหน่งปีเพราะตำแหน่งปีเป็นตำแหน่งได้รับการสนับสนุนส่วนตำแหน่งเดือนเป็นเรื่องของอาชีพการงานความเป็นไปความใฝ่ฝันสิ่งที่คุณคิดในวัยเด็กว่าคุณอยากทำอะไรส่วนวันชะตาเกิดก็คือเป็นลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกแต่ส่วนด้านจิตใจนะคะก็คือตัวราศีล่างรวมจนถึงตัวตำแหน่งเดือนชะตาเกิดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานการประกอบอาชีพครอบครัวสนับสนุนนะคะแล้วก็เรื่องของรายได้ในครอบครัวอาชีพการงานของตัวของคุณเพราะฉะนั้นทุกตำแหน่งย่อมมีคุณค่าในตำแหน่งทุก60วัน60เดือน60ปีจึงไม่สามารถจะย้อนกลับมาต้องใช้เวลาถึง60ปีถึงจะย้อนกลับมาตรงกันหมดซึ่งก็จะไม่ตรงกับช่วงเดินดวงชะตาเพราะว่า60ปีการเดินดวงชะตาคุณก็จะไปตำแหน่งที่อื่นเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคนเราทุกคนจึงไม่เหมือนกันนะคะนี่เป็นข้อสรุปสำหรับคนที่สงสัยนะคะอันนี้อธิบายน่าจะชัดเจนขึ้นหลังจากหลายคลิปไม่ได้อธิบายตรงจุดนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาของน้องเขานะคะน้องริววชิรวิทย์นะคะจะเป็นคนที่มีเดือนดวงเดือนชะตาเนี่ยราศีบนวันเกิดกับเดือนเกิดเข้าหลักห้ากันนะคะการที่สัมพันธ์หลักห้าเนี่ยจะคล้ายๆกับน้องลิซ่านะคะที่พูดไปว่าจะได้ทำอาชีพที่ตนเองรักหรืออะไรที่อยากทำจะได้ทำเพราะว่าลักษณะดวงชะตาตำแหน่งเดือนกับวันชะตาเกิดเข้าหลักห้ากันจะได้ทำงานในสิ่งรักหรือมุ่งมั่นตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะทำสิ่งเหล่านั้นให้ได้ดังใจนะคะเนื่องจากราศีล่างเนี่ยนะคะเกิดมาเดือนจอนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่แข็งแรงสำหรับคนธาตุทองนะคะในพื้นฐานถ้าไม่ได้เข้าหลักห้าราศีบนก็ยังได้พื้นที่รักแย้มที่ดีตำแหน่งเดือนชะตาราศีล่างกับตำแหน่งปีเนี่ยเข้าหลักชงกันการชงกันแบบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามองรูปดวงของบุคคลท่านนี้เราก็จะมองว่าเขาชงแบบนี้ชงกับหมอโขแต่หมอโขเนี่ยเป็นของดวงชะตาวันของเจ้าชะตาก็แปลว่าเจ้าชะตาจะได้รับผลประโยชน์นะคะจากบุคคลอื่นที่เป็นคู่แข่งขันของตัวเองนะคะลักษณะดวงเป็นแบบนี้และตำแหน่งดวงชะตาราศีล่างของวันชะตาที่น้องเกิดนะคะเป็นวันฉลูเนี่ยจริงๆก็จะต้องชงกับมะแม่นะคะขึ้นเข้าหลักชงแต่เป็นทรัพย์สินเนี่ยของตำแหน่งคู่แข่งขันทางด้านธาตุนะคะคาถาอิ่มเอียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เนี่ยจะมาตกเป็นของตัวน้องเขานะคะในเรื่องของการที่มีการชงกันสมมติว่าไปแข่งขันอะไรกับใครก็แล้วแต่นะคะถ้าบุคคลท่านนั้นเนี่ยกำลังที่จะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จแต่อาจจะมีเหตุอุบัติเหตุผลประโยชน์ตรงนั้นจะตกมาเป็นของน้องเขาก็เหมือนกับจังหวะชีวิตจะได้รับผลประโยชน์ที่ฟุกนะคะแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่การแข่งขันตัวเราเองด้วยแต่เมื่อมีปัญหาของฝ่ายตรงข้ามผลประโยชน์นี่จะกลับมาตกอยู่ที่ตัวน้องริววชิรวิทย์นะคะถ้าอาจารย์อ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะค่อนข้างที่จะพูดเร็วคราวนี้เรามาพูดถึงลักษณะรูปดวงชะตาเราวิเคราะห์ไปแล้วเรามาวิเคราะห์ในส่วนเรื่องของเดือนดวงชะตาเนื่องจากเป็นบุคคลธาตุทองนะคะชอบพื้นที่ธาตุน้ำนะคะกับพื้นที่ธาตุไม้ก็ใช้ได้นะคะแต่พอมาธาตุนี้ก็ไม่ได้เสียนะคะก็ยังเป็นระบบตำแหน่งทรัพย์พอมาตำแหน่งนี้ก็เรื่องของทรัพย์สินกับการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าดวงเดือนดวงชะตาเนี่ยดีหมดเลยและไม่ได้ชงก็จะชงเนี่ยอายุมากนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากว่าถ้าเวลาไปเกิดเดือนในช่วงเวลาบ่ายเนี่ยก็จะเข้าหลักชงแต่ถ้าเข้าหลักชงก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะเนื่องจากมีทั้งหมด3ธาตุในดวงที่เป็นธาตุดินหมดนะคะถ้าจะมีอีกธาตุนึงเป็นธาตุดินที่เป็นธาตุชงกับวันชะตาเกิดก็คงไม่มีประเด็นอะไรหมายถึงการได้ครบ4ธาตุเนี่ยจะสร้างผลประโยชน์หรือสร้างอะไรที่ดีๆอย่างเช่นช่วงนี้ถ้าน้องเขาเล่นละครอยู่นะคะตอนนี้ในขณะที่ทำคลิปนี้เดือนกันยายนปี2564เนี่ยมีผลงานละครอยู่กับน้องแยมอยู่นะคะน้องแยมเกิดวันมะแมเนี่ยเข้าหลักชงกันเท่ากับว่ารวม4ธาตุให้กับตัวน้องบิวนะคะการรวม4ธาตุเนี่ยจะสร้างความสำเร็จชื่อเสียงให้กับตัวน้องบิวนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นหลายคนคงงงเพราะว่าการครบ4ธาตุกลุ่มธาตุดินเนี่ยเป็นกลุ่มของการชงการชงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะคะการชงแบบนี้จะคนที่มีธาตุดินรับอยู่แล้วก็จะได้รับผลประโยชน์
ไฟเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นรอดูว่าผลงานเรื่องนี้จะสร้างภาพลักษณ์สร้างโอกาสให้กับตัวน้องริวแค่ไหนเดี๋ยวรอดูกันไปว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะได้รับอะไรดีๆนะคะเพราะว่าการชงแบบนี้มันเหมือนกับการปรับพื้นที่ให้สร้างความสำเร็จนะคะวันนี้เรามาดูในส่วนเรื่องของลักษณะโครงสร้างใบหน้าผากของเขาค่อนข้างโตนะคะช่วงนี้ตัวน้องเกิดพ.ศ. 2000นะคะ2543ปีมะโรงเนี่ยนะคะก็จะอายุอยู่ที่22อยู่ตำแหน่งนี้หน้าผากสวยนะคะถ้าดูได้ถ้าลองเปิดหน้าผากก็จะเห็นหน้าผากค่อนข้างตรงหน้าผากเนี้ยจะได้รับโอกาสได้เดินทางไกลนะคะจะมีชื่อเสียงคิ้วแบบนี้เป็นคนที่ได้รับโอกาสนะคะมีความมุ่งมั่นมีความคิดเป็นอิสรภาพของตนเองนะคะแล้วก็คิ้วไม่ได้ตกมักจะเป็นคนที่เน้นในการกระทำที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะโครงจมูกถือว่าดีนะคะถือว่าเป็นคนที่แน่วแน่ในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเรื่องของปากนะคะหรือฝีปากก็ถือว่าเป็นกระจับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนานักนะคะแต่ก็มันเป็นลักษณะโครงสร้างเพราะเป็นคนใบหน้าแบบนี้แต่ก็ไม่ได้บางจนเกินไปส่วนใบหูนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใบหูใหญ่เนี่ยหมายถึงโครงสร้างของการเรียนรู้นะคะจนถึงเรื่องของโอกาสการเดินทางไกลนะคะแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กถือว่าดีนะคะใบหูใหญ่และอยู่ในกรอบเป็นคนที่มีกรอบในเรื่องของการตัดสินใจถึงแม้ว่าจะมีความเป็นเอกเทศตนเองแต่จะมีการตัดสินใจหรือคิดอะไรแล้วเนี่ยจะวางระบบของตนเองได้เป็นอย่างดีนะคะลักษณะโครงสร้างรูปหน้าแบบนี้นะคะเมื่ออายุมากก็จะมีกะมีโครงสร้างเกิดใหญ่ขึ้นเรื่องของการลงทุนในอนาคตนะคะปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากยังเป็นช่วงรุ่นเนี่ยของเด็กของหนุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะเข้าสู่วัยหนุ่มเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างใบหน้าที่ไม่ได้ใหญ่บานนักนะคะจะเป็นตัว V แต่เมื่ออายุมากขึ้นก็จะเป็นตัว U ขึ้นโดยปกติของโครงสร้างของเพศชายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในช่วงอายุถือว่าช่วงเนี้ยของเขาดีนะคะ22ปี23ช่วงนี้ดีนะคะจะได้รับโอกาสอะไรดีๆมีชื่อเสียงนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์ธาตุในดวงกันสำหรับธาตุในดวงเนี่ยนะคะเป็นคนธาตุทองก็อย่างที่บอกจะได้รับความพอใจของเพศสตรีเยอะนะคะจะเป็นที่ถูกใจนะคะมีแฟนคลับที่เป็นสตรีมาถูกใจมาชอบนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดนะคะส่วนเดือนเกิดกับปีเกิดที่บอกว่าชงแต่การชงแบบนี้สร้างผลประโยชน์ให้กับวันชะตาเกิดนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรื่องของเดือนดวงชะตาสำหรับปีผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยนะคะจะเห็นชัดเจนเนี่ยในช่วงนี้นะคะในช่วงอายุ29ปีนะคะ4เดือนนะคะถ้าเรื่องของการลงทุนหรืออะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ถามว่าช่วงนี้ดีไหมดีจะเข้าหลักฐานนะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ดีเป็นโอกาสนะคะอาจจะยังไม่ได้รับผลเต็มที่แต่เนื่องจากงานเนี่ยสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนงานสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตจึงสร้างผลประโยชน์ในช่วงนี้นะคะช่วงอายุตั้งแต่19ปีนะคะถามว่าตรงนี้อย่างที่อาจารย์ตอนแรกบอกว่าเป็นพื้นที่ธาตุน้ำไม่ดีกับราศีธาตุลมคือถ้ามองลักษณะแบบนี้เขาอาจจะยังไม่เล็งเห็นนะคะหมายถึงที่คนที่สนับสนุนหรือให้โอกาสเนี่ยยังไม่เล็งเห็นแต่ความสัมพันธ์เข้าหลักฐานแล้วเป็นพื้นที่ที่ดีให้กับเจ้าชะตานะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความสำเร็จเมื่อตั้งใจทำอะไรออกมาแล้วก็จะได้รับโอกาสในสิ่งที่ทำนะคะอันนี้คือดวงของน้องริววัชิรวิทย์นะคะที่จะได้รับโอกาสตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ได้รับโอกาสที่ดีนั่นเองนะคะคนเรานะคะถ้าตัวเรามีความโดดเด่นนะคะความโดดเด่นเนี้ยแม้แต่จะมีอะไรมาขัดหรือเขาอาจจะยังผู้ใหญ่มองไม่เห็นแต่คุณมีความโดดเด่นเหมือนคุณเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองและแสงตัวนี้ส่องกระจายคนสนับสนุนเขาเห็นแสงออร่าในตัวคุณซึ่งจะเป็นผลประโยชน์สำหรับเขาก็พร้อมที่จะลงทุนกับคุณอันเป็นเรื่องปกติของนักลงทุนโดยทั่วไปนะคะคราวนี้เรามาดูปีกันต่อปี2564ก็ที่บอกเป็นธาตุเดียวกันนะคะเป็นปีที่ได้จังหวะและรอคอยโอกาสนะคะในปี2565เนี่ยปีธาตุเข้าหลักพระนะคะเป็นพื้นที่ส่งให้สำหรับช่วงเดินดวงชะตา
2565จะโดดเด่นสุดๆนะคะ2565-2566นะคะถามว่าทำไมถึงดีเข้าหลักฮะถึงแม้จะชงก็ไม่ชงนะคะเพราะเป็นพื้นที่แข็งแรงได้รับอุปถัมภ์ได้รับโอกาสนะคะจังหวะชีวิตส่งเสริมนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะ2565-2566ส่วน2567ปีมะโรงก็เข้าหลักฮะนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ดีนะคะเพราะเป็นพื้นที่ธาตุดินนะคะพื้นที่ธาตุดินเนี่ยดินธาตุนี้แข็งแรงในช่วงเดือนดวงชะตาหมายถึงอาชีพการงานมีความมั่นคงความมั่นคงก็ตรงนี้เข้าหลักสัมพันธ์เป็นพื้นที่ธาตุน้ำทั้งส่งปี2567แล้วก็ส่งดวงชะตาด้วยเพราะฉะนั้นบทสรุปจึงกล่าวว่า3ปีนี้นะคะน้องจะมีชื่อเสียงและเป็นพระเอกระยะยาวถ้าเป็นมีผลงานที่เมืองไทยแต่ถ้าไปต่างประเทศนะคะก็จะได้รับความนิยมชมชอบเพราะตรงนี้เข้าหลักนะเข้าสัมพันธ์มีโอกาสได้ไปโด่งดังต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะทำผลงานอะไรก็จะมีชื่อเสียงนะคะเป็นถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีกำลังมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะ3ปีนี้ก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีแล้วถามว่าหลังจากนี้แล้วจะไม่ดีไหมเข้าปี2568ก็ไม่เป็นไรก็ลักษณะเป็นหนักสีพื้นที่ธาตุทองนะคะพื้นที่ธาตุทองก็ไม่เสียนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นลักษณะเป็นพื้นที่ธาตุดินนะคะเป็นเรื่องของการมีชื่อเสียงนะคะถือว่าดีและเข้าหลักห้ากับตำแหน่งปีด้วยนะคะ2569ปีนี้นะคะจะส่งให้กับตำแหน่งปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2519อาจจะไม่ค่อยดีนะนะคะ2570ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะถามว่าดีไหมก็2ปีนี้อาจจะยังไม่ค่อยส่งผลเพราะฉะนั้นเนี่ย4ปีนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดและเมื่อขึ้นลอยลงแล้วเนี่ยก็คงจะขึ้นยาวนะคะเหมือนกับดาราเนี่ยเมื่อขึ้นสูงสุดแล้วเนี่ยเขาก็จะได้สามารถไปได้เรื่อยๆนะคะก็คือจะมีผลงานเรื่อยๆอาจจะไม่ได้พูดแตกเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น4ปีนี้จะเป็นปีที่ได้รับโอกาสและพูดแตกมากที่สุดนะคะเอาเป็นว่าก็ขอไปกำลังใจให้น้องริววชิรวิทย์กันไปแล้วกันสำหรับแฟนคลับต่างๆรวมถึงตัวอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้นะคะและรอดูผลงานว่าสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์นั้นตรงไหมนะคะคราวนี้ถ้าถามว่าดวงชะตาของคนเราเนี่ยนะคะถ้าเรามองเนี่ยอยากให้มองในมุมว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงเราถึงจะประสบความสำเร็จสุดๆนะคะหนึ่งเราจะต้องมีพื้นฐานดวงชะตาที่ค่อนข้างดีนะคะอันดับแรกอันดับสองเมื่อเรามีดวงชะตาที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องมีโอกาสในชีวิตผู้ให้การสนับสนุนในชีวิตของเราที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำการสิ่งใดนะคะจังหวะชีวิตก็มีความสำคัญและก็เดือนในหนึ่งปีก็มี12เดือนนะคะเพราะฉันปีนี้มาไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าใน12เดือนคุณจะไม่ดีทั้งหมดนะคะและใน12เดือนแต่ละเดือนก็มี30วันเพราะฉะนั้นในช่วง1ปีที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าในภาพรวม1ปีนั้นจะดูแล้วในรอบปีไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่า12เดือนคุณจะแย่ที่สุดเพียงแต่12เดือนมันก็จะมีเดือนย่อยที่ดีและไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดีมากเราก็กอบโกยดีน้อยหน่อยเราก็มาระวังพึงระมัดระวังหรือช่วงไหนที่ตกเราก็อะไรที่ไม่ควรลงทุนก็ไม่ควรลงทุนอะไรที่มองผ่านได้ก็ผ่านพยายามที่จะอยู่นิ่งๆมีสติแล้วก็ควบคุมนะคะอย่างตอนเนี้ยเหตุการณ์โคโรนาไวรัสบางคนเนี่ยมีปัญหาทั้งเรื่องของการเงินมีปัญหาเรื่องของการงานหรือสถานการณ์ต่างๆไม่เอื้อมเนี่ยทำให้ชีวิตมีความทุกข์นะคะทุกคนมีความทุกข์แต่ถามว่าเมื่อถึงจุดๆนึงเนี่ยคุณเราสามารถผ่านความทุกข์ไปได้เราก็จะพ้นทางออกที่เป็นแสงสว่างนะคะเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีคนไหนปล่อยให้ตัวเองตกต่ำหรือว่าอดตายนะคะเพราะว่ามนุษย์เรามันมีแรงขับเคลื่อนเพียงแต่ว่าแรงขับเคลื่อนหนึ่งตัวเรามีได้มากแค่ไหนนะคะและเราก็ต้องรอคอยจังหวะและโอกาสอย่ารอคอยนะคะเพราะว่าการรอคอยคนอื่นไม่ดีแต่เรารอคอยตัวเราเองเป็นเรื่องที่ดีการรอคอยตัวเองคือการรอคอยในความพร้อมในการที่สามารถจัดการระบบของตัวเองทุกคนจะต้องมีระบบในเรื่องของการจัดการและบริหารตัวเองและเราสามารถผ่านจัดการในด้านของการปฏิบัติในการบริหารตัวเองได้เราก็จะสามารถผ่านและประสบความสำเร็จได้นะคะคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะอาจจะกลายเป็นว่าสร้างความรำคาญใจนิดนึงก็คืออาจารย์มีอะไรก็คืออยากพูดอยากให้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ในการทำคลิปทุกครั้งเอาดารามาดูนะคะเพื่อให้เป็นแรงผลักดันและกำลังใจให้กับคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ทุกคนมีปัญหาในช่วงชีวิตเขาขาขึ้นเรามองขาขึ้นเขาเราก็ต้องรอคอยขาขึ้นในชีวิตของเราทุกกัน
เหมือนกันนะคะเพราะเราทุกคนเนี่ยมีทั้งขาขึ้นและขาลงเราจะทำยังไงให้ขาขึ้นน่ะเป็นของเรานะคะพยายามทำอาจารย์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีทุกอย่างมีปัญหามีประสบการณ์อะไรที่ทั้งดีและไม่ดีนะคะอะไรที่ไม่ดีเรามองเราก็พยายามที่ว่าถ้ามันทำให้มันมีปัญหามากนักเราก็ควรถอยหลังแต่ถ้าปัญหาเราแก้ไขได้เราก็แก้กันไปนะคะเพื่อทำให้มันสบายขึ้นสบายใจเราสบายใจเขาสบายใจทุกคนนะคะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขทำยังไงที่เราไม่ต้องไปสร้างความปัญหาให้คนอื่นทำยังไงไม่ต้องให้ใครเข้ามาว่าเราไล่หลังทำให้เราเกิดความทุกข์นะคะทำยังไงให้ตัวเรามีความสุขที่สุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Copper Chain ช่อง Unlock Sodic ด้วยนะคะจะไปใช้ชื่อเก่าอีกแล้วและส่วนติดตามข้อมูลดีๆเรื่องของโหราศาสตร์จีนเข้าไปที่ Copper Chain นะคะ Follow นะคะได้ Copper Chain สมพงษ์ชงฮะนะคะในส่วนเพจนะข้อมูลเรื่องของโหราศาสตร์เดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดเรื่องของโหเฮงอะไรต่างๆจะทยอยทำนะคะเพราะช่วงนี้อาจารย์ยุ่งมากและในส่วนเรื่องของโหราศาสตร์ไทยก็ไปที่ Unlock Sodic แล้วเดี๋ยวจะทำอินสตาแกรมนะคะถ่ายลงรายวันไปดูได้นะคะในส่วนของ Secret Number เนี่ยจากเพจจะกลายเป็นตัวแชร์ในเรื่องข้อมูลเรื่องของโหราศาสตร์เข้าไปในห้องดูดวงต่างๆนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้ไม่ได้ปิดแสดงความคิดเห็นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและใครมีคำถามอะไรสามารถเขียนลงมาได้นะคะและติดตามบล็อกนะคะข้อมูลเรื่องของโหราศาสตร์ไทยถ้าคนชอบอ่านเรื่องดวงไปติดตามนะคะจากที่นี้สวัสดีค่ะ